เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ73ครับ How many neutrons are liberated during the following nuclear reaction เขาให้สมการมาว่า U 235 92บวกกับนิวตรอนตัว1แล้วหลังสมการก็ได้เป็น SR 9038บวกกับ XE 143 54บวกกับนิวตรอนเป็นจำนวนเท่าไหร่ไม่รู้บวกกับพลังงานข้อ A 1ข้อ B 2ข้อ C 3 D 4แล้วก็ E เป็น5นะครับข้อนี้เหมือนว่าให้เติมเต็มนะครับเขาให้สมการมาเนาะแล้วเขาก็มีตัว question mark มาให้นะครับพออ่านโจทย์แล้วถามว่า how many neutrons หรือว่ามีนิวตรอนจำนวนกี่ตัวที่ถูก liberate ถูกปล่อยให้มัน free during the nuclear reaction นะฮะในสมการนิวเคลียร์ต่อไปนี้ก็คือถามว่า question mark เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่นั่นเองนะครับข้อนี้ไม่ยากเลยครับตามสมการเคมีแล้วเรารู้ได้ว่าตัวด้านล่างเนี่ยครับจะบวกได้เท่ากับตัวข้างบนเนาะในกรณีส่วนใหญ่เนาะนะครับจะเห็นได้ว่าตัวด้านล่างเนี่ยครับแล้วก็ตัวด้านบนเนี่ยของฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจะเท่ากันก็อย่างเป็นตัวสีส้มนะครับจะเห็นได้ว่า92บวกกับ0จะเท่ากับ38บวกกับ54บวกกับ0คูณ question mark นะครับซึ่ง0คูณ question mark ก็คือ0ตัวนี้บวกกันได้92นะครับเช่นเดียวกับตัวสีฟ้าครับตัวสีฟ้าจะได้ว่า235นะครับบวก1เท่ากับ90บวก143บวกกับ1คูณกับ question mark เนาะซึ่ง question mark คือตัวที่เราอยากจะหานะครับข้อนี้พอแก้สมการออกมาแล้วนะครับตัวนี้ได้236เนาะส่วนฝั่งนี้ครับได้233นั้นตัว question mark เท่ากับ3นะครับเป็นการลบง่ายๆเลยเนาะ233บวก3ได้236นั้น question mark เนี่ยเท่ากับ3นะครับตอบข้อ4ข้อนี้ไม่ยากเลยนะครับคอนเซ็ปต์ข้อนี้นะครับเราก็ต้องมันไม่ค่อยมีคอนเซ็ปต์กับนิวเคลียร์เท่าไหร่นะฮะเราก็ต้องบาลานซ์สมการเคมีให้เป็นแค่นั้นแหละเรารู้ว่าฝั่งนี้มวลเนี่ยมวลก่อนนะครับกับมวลหลังเท่ากันเนาะขออภัยครับตัวสีฟ้าคือมวลเนาะมวลก่อนเท่ากับมวลหลังนะครับถ้ามันจะหายไปมันก็จะหายไปในรูปแบบของพลังงานเนาะในที่นี้จะใช้เป็น E เท่ากับ MC square แทนเนาะมวลที่หายไปนะครับก็จะเป็นพลังงานซึ่งพลังงานนี้ก็เป็นมวลได้เช่นกันครับส่วนตัวข้างบนก็จะบอกว่าชาร์จก่อนเท่ากับชาร์จหลังเนาะคอนเซ็ปต์ที่ผมบอกมวลก่อนเท่ากับมวลหลังเนี่ยไม่เป็นจริงเสมอไปนะครับในกรณีที่มวลเนี่ยเปลี่ยนเป็นพลังงานเนาะก็จะเป็นมวลก่อนเท่ากับมวลหลังบวกกับพลังงานที่มวลเปลี่ยนไปนะครับในบางกรณีเนาะในนิวเคลียร์แอคชั่นบางกรณีนะครับข้อนี้ก็ไม่ยากอะไรนะครับก็แค่บาลานซ์สมการให้ถูกให้ได้นะครับซึ่งข้อนี้ไม่ใช่คอนเซปต์เคมีไม่ได้มีคอนเซปต์เคมียากอะไรเลยเนาะก็แค่ฝั่งซ้ายเนี่ยเท่ากับฝั่งขวาเลขด้านบนฝั่งซ้ายก็ต้องเท่ากับเลขข้างบนฝั่งขวาเนาะเครื่องหมายเป็นบวกบวกบวกนะครับซึ่งก็แค่บวกเลขด้านบนให้เท่ากันเลขด้านล่างนี่มันไม่เท่ามันไม่ได้ใช้เพราะว่าเลขด้านล่างของตัว n เนี่ยเป็น0เนาะจะเห็นได้ว่ามันถูกตัดไปนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลย
แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดี๋ยวนี้นั่งอิ่มค่ะสองอาทิตย์นั่งดูความรู้อยู่ที่บ้านโหสบายจัง